ที่16ถึง19มองอย่างไรครับอันดับแรกก่อนเลยนะให้สังเกตดูว่าฝั่งขึ้นนะครับนับตัว0 1แล้วก็2นะครับส่วนฝั่งลงนับ0 1 2 3นะครับอย่างเนี้ยฝั่งลงก็ยังคงได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่ามันนับฝั่งลงเยอะกว่านะครับคราวนี้ด้วยความที่AO ก็ลงมาลึกกว่าด้วยนะครับ AO ก็ลึกกว่านะครับยังไงดูแล้วโอเวอร์โซลต่างหากนะครับรูปทรงของฟิวเจอร์อย่างเงี้ยดูแล้วเนี่ยดูจากตรงนี้ยังไงฝั่งลงก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยดาวโจนส์ขึ้นเฮ้ยต่างชาติซื้อคือถ้าไม่เอาคือถ้าตัดเรื่องแฟกเตอร์นั้นออกไปแล้วดูจากกราฟเพียวๆเนี่ยฝั่งลงมันได้เปรียบอยู่แล้วนะเห็นไหม AO ต่ำลง RSI Oversold นะครับนับลงค้างมากกว่านับขึ้นนะครับงั้นคราวนี้นะครับถ้าฝั่งลงได้เปรียบคำถามคือห้ามผ่านแนวไหนครับห้ามผ่านเลข0ครับทุกคนครับ1016คือแนวที่ห้ามผ่านนะครับจะได้ไงก็ได้นะครับจะได้4ลง5ก็ได้นะครับ1016ห้ามผ่านเด็ดขาดนะครับสำหรับฝั่งลงนะครับส่วนใครจะเล่นฝั่งขึ้นอันนี้ง่ายเลยครับก็สต็อปลอสที่เลข0เลยนะครับเลข0ถ้าใครมองว่าเฮ้ยยังไงต่างชาติดันสู้กองทุนแน่เอาชนะแน่นะครับใครจะเล่นฝั่งขึ้นก็มาร์คที่998เอาไว้นะครับผิดต่ำกว่า998ก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับประมาณนี้นะงั้นสรุปนะครับฟิวเจอร์นะครับฝั่งลงยังคงได้เปรียบโซนนี้นะแล้วก็ใครจะเล่นฝั่งใครจะเล่นฝั่งลงก็คือห้ามผ่าน1017ตรงนี้นะครับ1017ตรงนี้นะครับห้ามปิดทะลุ1017นะส่วนแนวรับถ้าเกิดใครจะเล่นฝั่งขึ้นก็998นะครับประมาณนี้แล้วกันถ้าใครมองว่าจะสวนกราฟจะดูต่างชาติไม่สนใจละชาร์ตอาจจะมองว่าฝั่งลงได้เปรียบก็จริงนะครับแต่ว่าเฮ้ยฉันไม่เชื่อหรอกจะเชื่อว่าต่างชาติเอาชนะกองทุนได้แน่อ่ะคุณก็มา998เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะโอ้เรียกว่าฟิวเจอร์บ้านเรานี่ซัดกันสุดๆนะครับอ่ะสวัสดีครับผ่านมาแล้วครับ1สัปดาห์ที่เฟดเกิดอะไรขึ้นมาบ้างครับที่เฟดสัปดาห์ก่อนครับจบไปที่ภาพตรงบริเวณนี้นะผมบอกทุกคนเอาไว้ว่าถ้าเกิดคุณตัดเรื่องการไบแอดนะครับที่เห็นว่าต่างชาติเข้ามาซื้อในปริมาณมากนะครับมองกันที่กราฟเพียวๆนะครับฝั่งลงยังคงได้เปรียบอย่างแน่นอนนะครับนะดูจากตรงนี้นะซึ่งแน่นอนสุดครับคนที่จะเล่นฝั่งลงนะครับ stop loss จะอยู่ที่1017บริเวณไฮเดิมตรงนี้นะครับสุดท้ายก็ราคาก็เด้งขึ้นไปไม่ได้ผ่านแนว stop loss หรอกแล้วก็ไหลลงมาต่ำกว่าบริเวณทุนของคุณนะครับจากตรงเนี้ย100อะไรแป๊บนึงนะครับจากตัวแถบบริเวณที่จบไปแล้วนะ1003นะครับนะก็ลงไปที่998เนี่ยก็แน่นอนสุดครับก็เกิน5จุดพอดี5จุดพอดีครับนะก็ถือว่าถึงเป้านะครับนะ5จุดเนี่ยควรต้องทำอะไรบ้างละนะครับงั้นก็ถือว่าใช้ได้นะเวียงขึ้นไปนิดหน่อยแต่ก็ลงมาได้5จุดนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนฝั่งลงมันได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับใครนะอยากจะเล่นสวนนะครับคิดว่ารอบนี้ต่างชาติเอาเงินเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันต้องชนะแน่นะครับรอบนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นสวนก็มี stop loss ที่998ก็สังเกตดูนะครับว่าลงมาที่998พอดีเป๊ะก็ไม่หลุดแนว stop loss นะงั้นใครที่เล่นช็อตนะครับตามรูปทรงของกราฟว่าฝั่งลงได้เปรียบคุณได้ละ5จุดนะครับส่วนใครเล่นสวนนะครับก็ยังไม่ถึงแนว stop loss คราวนี้ครับสัปดาห์ที่23ถึง27นะครับนะรูปเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับรูปเนี้ยสนใจน่าสนใจมากๆเลยนะครับในวีคหน้านะมองอย่างนี้คุณคิดว่าฝั่งไหนได้เปรียบกันนะครับระหว่างฝั่งลงกับฝั่งช็อตนะครับระหว่างฝั่งลงกับฝั่งขึ้นนะฝั่งช็อตกับฝั่งลองนะใครได้เปรียบกันนะแล้วก็รูปแบบนับ5ครบแล้วนะครับนะRSI ก็มาคลอเคลียร์บริเวณใกล้ๆโอเวอร์โซนเนี่ยนะครับมองยังไงถ้าเกิดคุณเล่นฝั่งช็อตนะครับแนว exit อยู่ตรงไหนถ้าเกิดคุณเล่นฝั่งลองแนว exit อยู่ตรงไหนนะครับฝั่งไหนได้เปรียบกันนะครับแผนของสัปดาห์หน้าครับ23ถึง27มกราคมครับใครสนใจอยากฟังแผนนะครับก็สามารถเปิดพอร์ตเข้ามานะครับขอใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ฟรีนะครับแล้วก็ฟังแผนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับในการใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็การฟังแผนด้วยเนาะอ่ะก็ฟังเทปนี้ให้จบครับเพื่อเปิดพอร์ตเข้ามาขอใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับกำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกำลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนำของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช่ไหมครับเพียงแค่สแกน QR code ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คำว่า www.openaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ